จุดประสงค์ของอาจารย์ปรีดีเนี่ยในยุคการตั้งธนาคารชาติไม่ใช่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างที่เราคิดกันในปัจจุบันนะฮะมุมมองของอาจารย์ปรีดีในยุคนั้นน่ะก็คือให้ธนาคารชาติมาช่วยระดมเงินทุนจัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยนายเศรษฐาทวีสินครับกล่าวผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งให้แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปรียบเสมือนสามีกับภรรยาในบางครั้งย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ขอให้พูดคุยกันภายในบ้านอย่าเลยอย่าออกมาทะเลาะให้ชาวบ้านเห็นสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าก่อนไปฟังสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศครับมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับโดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่หลายครั้งครับรัฐบาลกับแบงก์ชาติก็มักมองทิศทางของเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันเพราะทางฝั่งธนาคารกลางครับต้องการที่จะทำนโยบายต่างๆให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในระยะกลางและก็ระยะยาวรวมไปถึงการให้ความรู้ประชาชนครับด้านการเงินในขณะที่ฝั่งรัฐบาลครับอยู่เพียง4ปีดังนั้นก็ต้องดำเนินนโยบายการคลังให้เกิดผลทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับเพราะว่าต้องการสร้างคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยกตัวอย่างที่เห็นภาพที่สุดนะครับคือยุคการบริหารงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผู้ว่าแบงก์ชาติ2คนครับคนแรกคือเจเน็ตเยเลนต่อมาครับพอหมดตำแหน่งก็ขึ้นมาเป็นเจอโรมพาวเวลโดยในช่วงนั้นครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งให้ผู้ว่าธนาคารกลางครับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ท้ายที่สุดครับทั้งเจเน็ตเยเลนแล้วก็เจอโรมพาวเวลกลับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยในปัจจุบันอยู่ในระดับ 5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ20กว่าปีหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยครับที่มีความเห็นต่างกันระหว่างผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็นายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยครั้งโดยนายเศรษฐาทวีสินครับกล่าวผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้งให้แบงก์ชาติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะเขาเชื่อนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงในระดับ 2.5% นี้ส่งผ่านไปสู่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครับทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินกู้ได้ยากขึ้นรวมทั้งถ้าดูย้อนหลังเงินเฟ้อ12เดือนนะครับอยู่ต่ำกว่ากรอบนโยบายที่แบงก์ชาติกำหนดไว้แต่หารู้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการเห็นต่างกันระหว่าง2หน่วยงานนี้นะครับแต่จุดกำเนิดของแบงก์ชาติเกิดมาจากกระทรวงการคลังแล้วก็มีหน้าที่ในการหาเงินกู้ให้รัฐบาลในการบริหารประเทศจุดกำเนิดของแบงก์ชาติในแต่ละประเทศครับแตกต่างกันแต่สำหรับประเทศไทยครับมีแนวคิดริเริ่มมาตั้งแต่ในรัชกาลที่5ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศราราชหฤทัยซึ่งเป็นผู้ดูแลกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในขณะนั้นต้องการสร้างหน่วยงานรัฐขึ้นมาครับเพื่อพิมพ์เงินกระดาษในยุคนั้นเนี่ยความต้องการที่จะต้องพิมพ์ธนบัตรหรือเงินออกมาใช้เนี่ยมันมีค่อนข้างมากเพราะการค้าระหว่างประเทศมันเจริญรุ่งเรืองนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราใช้เงินที่เป็นเรียกว่าเงินพดด้วงซึ่งมันทำไม่ทันก็เลยต้องอยากที่จะพิมพ์ธนบัตรที่เรียกว่าเงินกระดาษซึ่งตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักเงินกระดาษเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะให้แบงก์ชาติเนี่ยเป็นผู้ที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาแต่ท้ายที่สุดครับก็ยังไม่สามารถสร้างธนาคารชาติขึ้นมาได้เพราะว่าหลายคนครับเชื่อว่าประเทศไทยยังไม่มีคนที่มีความรู้เรื่องการเงินการคลังดีมากนักดังนั้นครับจึงให้รัฐบาลเป็นผู้มีหน้าที่พิมพ์เงินกระดาษต่อไปด้วยความที่คนไทยยังไม่รู้เรื่องการเงินการธนาคารมากนักก็เลยจัดตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยท่านเริ่มต้นจากการจัดตั้งที่เรียกว่าบุ๊กคลับแล้วก็แปลมาเป็นสยามกมาจลจนกระทั่งเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้การธนาคารแล้วก็หวังแผนการคือหวังว่าพอคนไทยได้เริ่มเรียนรู้มากขึ้นก็จะเริ่มตั้งธนาคารชาติได้รวมทั้งอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้สยามยังไม่มีธนาคารชาติได้ในขณะนั้นคือที่ปรึกษากระทรวงการคลังชาวอังกฤษนะครับเราต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับว่าตั้งแต่รัชกาลที่5เขามักจะว่าจ้างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับจากอังกฤษเข้ามาแต่ที่ปรึกษาชาวต่างชาติครับมักกลัวว่าธนาคารพาณิชย์ที่มาจากต่างประเทศแล้วมาตั้งในประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์จากการตั้งธนาคารชาติจึงมักออกจดหมายค้านทุกครั้ง
เวลาลากยาวมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475หรือว่าปีค.ศ.1932นะครับหลวงประดิษฐ์มนุนธรรมหรือว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงฝ่ายพลเรือนครับเป็นผู้ประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองและออกเค้าโครงเศรษฐกิจหรือว่าสมุดปกเหลืองขึ้นมาซึ่งในนั้นมีการเขียนถึงการสร้างธนาคารชาติขึ้นมาเป็นครั้งแรกถ้ากลับไปดูว่าที่มาความคิดของอาจารย์ปรีดีมาจากไหนเนี่ยก็ต้องกลับไปดูที่เค้าโครงการเศรษฐกิจจุดประสงค์ของอาจารย์ปรีดีเนี่ยในยุคการตั้งธนาคารชาติไม่ใช่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างที่เราคิดกันในปัจจุบันนะฮะว่าหน้าที่ของธนาคารกลางก็คือดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมุมมองอาจารย์ปรีดีในยุคนั้นน่ะก็คือให้ธนาคารชาติมาช่วยระดมเงินทุนจัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมุมมองอาจารย์ปรีดีธนาคารชาติก็คือเป็นธนาคารของรัฐบาลแต่ว่าความฝันในการตั้งธนาคารชาติในครั้งนั้นครับก็ต้องจบสิ้นลงเพราะว่าสมาชิกคณะรัฐมนตรีฝ่ายอนุรักษ์นิยมกล่าวหาอาจารย์ปรีดีครับว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากเนื้อหาในสมุดปกเหลืองแม้ว่าภายหลังอาจารย์ปรีดีจะให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหลายครั้งนะครับว่าแนวคิดในการร่างเค้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นสังคมนิยมไม่ใช่คอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามครับในวันที่21ธันวาคม1938หรือว่า6ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจอมพลป.พิบูลสงครามครับนายกรัฐมนตรีขณะนั้นแต่งตั้งอาจารย์ปรีดีให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นเองความคิดสร้างธนาคารชาติของอาจารย์ปรีดีก็กลับมาอีกครั้งแต่อุปสรรคหนึ่งที่ยังเจอเหมือนเดิมนะครับคือการคัดค้านจากที่ปรึกษากระทรวงการคลังชาวอังกฤษเริ่มต้นที่จะมีการจัดตั้งธนาคารชาติเนี่ยมันมีข้อถกเถียงในสังคมโดยที่ฝั่งของที่ปรึกษาการคลังชาวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีธนาคารกลางด้วยความที่จำนวนธนาคารพาณิชย์ยังมีไม่มากพอนะครับระบบการเงินไทยก็ยังไม่เป็นระบบระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะการที่ตั้งธนาคารชาติขึ้นมาเนี่ยมันควรจะต้องให้มีระบบการเงินที่พร้อมก่อนมันก็มีข้อเสนอหรือข้อมุมอีกมุมมองนึงนะครับของคนไทยที่มองว่าการที่ตั้งแบงค์ชาติขึ้นมาเนี่ยมันควรที่จะเป็นทําให้แบงค์ชาติเนี่ยสามารถที่จะวางรากฐานระบบการเงินของประเทศได้เปรียบเสมือนแบงค์ชาติเนี่ยเป็นแม่ถ้าไม่มีแม่จะมีลูกได้ยังไงดังนั้นครับอาจารย์ปรีดีจึงแต่งตั้งพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยซึ่งเป็นข้าราชการในกระทรวงการคลังซึ่งมีความรู้ด้านการเงินการคลังดีมากคนหนึ่งในประเทศมาเป็นที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งเพื่อคานอำนาจและท้ายที่สุดครับก็สามารถเจรจาในการตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทยซึ่งนับว่าเป็นหน่อเล็กๆของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันมาถึงตรงนี้ครับปัจจัยสำคัญจริงๆที่ทำให้เกิดธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกคือในช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามครับอนุญาตให้ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยในตอนนั้นครับญี่ปุ่นเรียกร้องรัฐบาลไทยทั้งหมด3ข้อ1ครับรัฐบาลไทยต้องซื้อขายสินค้าด้วยสกุลเงินเยนเท่านั้น2รัฐบาลไทยต้องลดค่าเงินบาทเพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถซื้อของไทยได้ถูกลงและ3ครับรัฐบาลไทยต้องอนุญาตให้ญี่ปุ่นเข้ามาจัดตั้งธนาคารกลางโดยมีเจ้าหน้าที่จากญี่ปุ่นมาควบคุมตำแหน่งสูงสุดรัฐบาลไทยเนี่ยก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับงั้นในการพิจารณาข้อเสนอเนี่ยเราก็ยอมได้2ข้อนะครับแต่ข้อที่3เนี่ยเรายอมไม่ได้เพราะเท่ากับว่าเราสูญเสียอิสรภาพทางการเงินไปเลยในยุคนั้นเองเนี่ยนะฮะกองทัพญี่ปุ่นเข้าไปในประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการพิมพ์ธนบัตรของตัวเองขึ้นมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออันตรายทำให้รัฐบาลไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับหาทุกวิถีทางที่จะป้องกันโดยหลังจากนั้นครับอาจารย์ปรีดีก็ขอให้พระองค์เจ้าวิวัฒนชัยก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างทันท่วงทีและเริ่มร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับแรกขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่างๆทางการเมืองครับและเกิดเป็นพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับแรกในปี1942โดยมีพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยครับเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นท่านแรกโดยพันธกิจของแบงก์ชาติในขณะนั้นนะครับคือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นการขาดแคลนพันธบัตรครับเพราะปกติรัฐบาลไทยจะใช้โรงพิมพ์จากอังกฤษแต่เมื่ออยู่ฝ่ายญี่ปุ่นจึงไม่สามารถใช้ได้หรือว่าสภาวะเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายด้านสงครามที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากก่อตั้งแบงค์ชาติมาไม่นานครับก็เกิดการเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาติหลายครั้งเพราะว่ามีมุมมองไม่ตรงกับรัฐบาลโดยมีทั้งการลาออกเชิงสัญลักษณ์ครับแล้วก็การปลดจากรัฐบาลดังนั้นในยุคของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรครับผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่7ก็ต้องเข้ามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแบงค์ชาตินะครับให้มีเสถียรภาพมากขึ้นจริงๆเคยมีคำพูดของอาจารย์ป่วยเคยบอกอย่างนี้ว่ากระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปรียบเสมือนสามีกับภรรยาในบางครั้งย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ขอให้พูดคุยกันภายในบ้าน
อย่าเลยอย่าออกมาทะเลาะให้ชาวบ้านเห็นโดยสิ่งที่อาจารย์ป่วยเข้ามาวางรากฐานนะครับคือการสร้างบุคลากรของไทยให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินมากขึ้นกำหนดให้หน่วยงานทางการเงินทั้งหมดทำงานอย่างสอดประสานกันโดยกำหนดให้เกิดการประชุม4หน่วยงานคือกระทรวงการคลังครับเป็นผู้ชี้แจงรายได้สำนักงบประมาณชี้แจงเกี่ยวกับรายจ่ายสภาพัฒน์ครับชี้แจงเกี่ยวกับการลงทุนและแบงก์ชาติครับชี้แจงเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อรวมทั้งรีเริ่มให้แบงก์ชาติครับเริ่มเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจให้โปร่งใสเพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตโดยตั้งแต่นั้นมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ทำงานภายใต้การวางรากฐานของอาจารย์ป่วยตั้งแต่นั้นมาและจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าถึงแม้แบงก์ชาติและกระทรวงการคลังจะเห็นต่างกันอยู่บ่อยครั้งแต่จากที่เล่ามานะครับคือแบงก์ชาติก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกิดมาจากรากฐานของกระทรวงการคลังและต้องทำงานให้สอดประสานกันเพื่อเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่อไปติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์และจะรีบให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับนิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทและปริญญาเอกมีทุนการศึกษานิด้าสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรแห่งอนาคตพร้อมตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจคณะสถิติประยุกต์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารคณะภาษาและการสื่อสารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์คณะการจัดการการท่องเที่ยวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลนิด้าสถาบันสรรสร้างปัญญาของสังคมสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล Wisdom for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน